ุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็คิดว่าดัชนีเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวแต่คงจะไม่ฟื้นในลักษณะของกลับไปเป็นขาขึ้นนะคะเราคิดว่าวันนี้หรืออาจจะอีกหลายๆวันต่อไปเนี่ยน่าจะทรงตัวในกรอบระหว่าง EMA 75ซึ่งตอนนี้อยู่ที่1170กับ EMA 25ซึ่งตอนนี้อยู่ที่1190นะคะในกรอบนี้ก็น่าจะย่ำฐานไปสักระยะนึงก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะมีแต่การลักษณะของการชะลอการปรับตัวลงได้บ้างแล้วนะคะก็เท่ากับว่าราคาดัชนีเนี่ยไม่น่าจะตกลงมากกว่านี้เท่าไหร่นักนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่น่าจะกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้เลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างฐานอยู่ในกรอบ1170ถึง1190ต่อไปนะคะสำหรับสต็อกวิววันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว AOT อันนี้เราแนะนำช็อตเซลล์นะคะเพราะว่าการปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะทำให้เกิดรูปกราฟเกิดรูปแบบของดับเบิลท็อปนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยก็ให้สัญญาณขายด้วยนะคะ MACD เนี่ยยังต่ำกว่าซิกเนลไลน์นะคะคิดว่า AOT เนี่ยมีความเสี่ยงทางปรับลงต่อนะคะก็แนะนำช็อตเซลล์โดยที่ให้ลงมารับแถวๆประมาณ62-63บาทนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการตีกลับนะคะราคาผิดทางขึ้นไปอยู่เหนือ68บาทก็ให้ถือเป็นจุดคัทลอสไปนะคะถัดมาเป็นตัวปตท.นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ราคาไหลลงมาเป็นสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็เริ่มมีการทรงตัวได้นะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยดีดตัวจากจุดต่ำสุดของวันมาปิดบวกได้สำเร็จนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบ EMA 75ซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ330บาทได้นะคะแนวรับปตท.จะอยู่ประมาณ320ถึง318แล้วก็คัทลอสที่315ค่ะถัดมาเป็น UMI นะคะ UMI นี่ถึงจะมีการพักตัวลงมาบ้างนะคะแต่ก็เป็นการพักแบบไซด์เวย์นะคะไม่ได้มีการปรับลงลึกแล้วก็ยังยืนเหนือ EMA 5วันได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ยในทุกเส้นยังเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามทีเดียวนะคะก็คิดว่าราคายังมีแนวโน้มขึ้นต่อมากกว่านะคะแนวรับของ UMI จะอยู่ที่4.85 ต้าน5.50แล้วก็คัทลอสที่4.75ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นซูเปอร์นะคะตัวนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นปิดที่หายของวันนะคะด้วยแรงซื้อหนาแน่นถ้าดูในกราฟลาย60นาทีเนี่ยจะเห็นแรงเหวี่ยงชัดเจนนะคะมีแนวโน้มในทางบวกนะคะน่าจะขึ้นต่อแนวรับอยู่ที่99สตางค์นะคะแนวต้านแรก1.06 สตางค์แล้วก็ถัดไป1.10 คัทลอสที่97สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ